คิดว่าตื่นตัวตื่นตาตื่นใจนะครูบาอาจารย์ท่านยิงแต่ดอกเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะถูกยิงขนาดนี้ยังไม่ตื่นก็จงหลับต่อหลับต่อก็แล้วกันยังไม่ดึกเนี่ย3 ทุ่มครึ่งมันยังไม่ดึกยังไม่พอง่วงนอนให้ตั้งใจฟังธรรมะเอาอานิสงส์ต่อพวกเราทั้งหลายไม่ฟังไม่ได้ดอกขณะเราฟังเราก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังการที่เราตั้งใจฟังนั่นแหละมันเป็นการช่วยเหลือตัวเองทุกคนทุกท่านหวังทำที่พึ่งให้กับตัวเองทุกคนต้องทำที่พึ่งให้กับตนเองเพราะตนเองเท่านั้นเป็นที่พึ่งให้กับตนอัตตังอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พวกเราฟังท่านเป็นปรปัจจัยท่านเป็นเพียงปรปัจจัยคือปัจจัยอื่นการที่เราหวังพึ่งตนเอาใจของเรามาตั้งกำหนดจดจ่อตั้งใจฟังนั้นเป็นอัตตปัจจัยเป็นอัตตปัจจัยโดยแท้ธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงให้ฟังเป็นปรปัจจัยแปลว่าปัจจัยอื่นถึงกระนั้นก็ตามเราทิ้งการฟังไม่ได้เราทิ้งการฟังไม่ได้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสุตตามยปัญญาต้องอาศัยการฟังฟังแล้วมาใคร่ครวญจินตามยปัญญาใคร่ครวญและตั้งใจปฏิบัติขับเคี่ยวเป็นภาวนามยปัญญาเราพูดไปเหมือนเป็นระบบเป็นระบอบเราจุกมาที่จิตของเราให้จิตของเราตื่นให้จิตของเราตื่นให้จิตของเรารู้อันนี้เป็นธรรมเป็นปัญญาที่ชอบโดยธรรมตราบใดที่มีผู้รู้กำหนดจดจ่อรู้อยู่มันเป็นการปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ท่านว่าครูบาอาจารย์ท่านเหมือนท่านจะกัดใจฉีกท่านพยายามปลุกพวกเราให้ตื่นรู้ปัจจุบันพวกเราก็ยังไม่ปลุกยังไม่ตื่นถ้าหากเราไม่ตั้งใจปลุกตัวเองแล้วเราจะตื่นยากเพราะเราอาศัยสติของเราอาศัยปัญญาของเราปลุกตนของตนให้ตื่นให้รู้ไม่งั้นเราไม่มีโอกาสที่จะตื่นมารู้ตื่นได้มารู้ได้เราเห็นความสำคัญในการฟังอันนี้สงของการตั้งอกตั้งใจฟังทำให้ใจของเราได้รับความสงบใจที่สงบจะได้รับความผ่องความใสนั่นเป็นคุณสมบัติของใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมที่กายกรรมออกมาดีก็เพราะใจดี
พฤติกรรมของวาจาออกมาดีเพราะว่าใจเราดีใจเราดีใจเราจะต้องมีสติดีมีสัมปชัญญะดีใจต้องรู้จักปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ท่านทั้งหลายลองพยายามตั้งใจปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำให้เราอยู่กับผู้รู้ตลอดมันเป็นการพัฒนาผู้รู้ตลอดจิตของเราตื่นจิตของเรารู้ถ้าหากเราปลุกไม่ตื่นให้รู้ก็เราเป็นอยู่ทุกวันมาจนเดี๋ยวนี้เราก็อาศัยมีสติมีสัมปชัญญะทำมาหากินมาจนเดี๋ยวนี้ทำไมว่าเรายังไม่ตื่นเราไม่ได้ตื่นด้วยอัตด้วยธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเราอาจจะตื่นเราอาจจะถูกปลุกให้ตื่นด้วยอำนาจของสมุทัยก็ได้ความโลภปลุกให้เราตื่นความโกรธปลุกให้เราตื่นราคะตัณหาปลุกให้เราตื่นเราตื่นลักษณะนี้มันไม่ใช่การตื่นโดยธรรมตื่นโดยธรรมนั้นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธนี่เราทำมามาปลุกแล้วความโลภเกิดขึ้นให้เรารู้ว่าความโลภเกิดขึ้นไม่รู้อำนาจกับความโลภกับความโกรธไม่รู้อำนาจกับราคะตัณหานี่หมายความว่าเราเอาธรรมะมาปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้การตื่นรู้แบบนี้เป็นการตื่นรู้ตามมรรคคือข้อปฏิบัติโดยปกติจิตของเราผลิตสมุทัยทุกระยะทุกเวลาสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก่อตัวทุกระยะทุกเวลาทุกกับสมุทัยคำว่าสมุทัยเราจะเรียกให้เต็มคำศัพท์เรียกว่าทุกกับสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกเราไม่ได้ตื่นรู้เลยว่าเหตุนี้เป็นไปเพื่อความทุกข์ความโลภเกิดขึ้นเราสนองความโกรธเกิดขึ้นเราสนองยอดของความโลภคืออะไรราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันรุนแรงไหมรุนแรงเวลาเราสนองเราก็เอาจิตของเราเดินมาสนองเราตั้งใจจะสนองนี่คือยอดของความโลภยอดของความโกรธอาฆาตพยาบาทเอาเป็นเอาตายเกิดขึ้นจากการพลิกเปลี่ยนจากความโลภมาเป็นความโกรธแท้ที่จริงความโลภกับความโกรธนี้เป็นอาการของใจของเราไม่ใช่ตัวพื้นเพเดิมของใจของเราแต่เป็นอาการที่เราสั่งสมมาใจของเรารู้แล้วก็ตื่นรู้แล้วก็หลงรู้ของตัวเองด้วยเห็นที่หลงรู้ตื่นรู้นั่นแหละตาไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงไปสัมผัสสิ่งใดปั๊บทำให้เราได้รับความสุขหลงความสุขยึดความสุขเข้ามายึดความสุขเข้ามาเป็นสาเหตุเป็นต้นตอของความโลภกิเลสคือความโลภที่มีอยู่ในหัวใจของเรากิเลสคือความโกรธที่มีอยู่ในหัวใจของเราใครสร้างให้เราใครทำให้เราเกิดขึ้นมาด้วยเหตุใด
เกิดขึ้นมาจากอำนาจการสั่งสมของเราเองตาเราไปเห็นรูปตื่นรู้กับรูปไปสัมผัสแล้วมีความสุขติดใจในความสุขยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาไปสัมผัสในสิ่งที่ทำให้เราได้รับความทุกข์เคืองตาไม่ถูกตาผิดหูผิดตาผิดจิตผิดใจหรือไปสัมผัสด้วยกายก็ได้รับความเร่าร้อนได้รับความทิ่มแทงเนี่ยจะเรียกว่าไปสัมผัสทุกข์นี่คือพฤติกรรมของใจนะคือนิสัยของใจของเราของท่านจนเป็นเหตุให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธตามมาทั้งความโลภทั้งความโกรธนั่นประเสริฐจากปัญญาเป็นต้นตอเป็นที่เกิดของกิเลสในหัวใจของเราศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญาท่านสอนให้เราใช้ปัญญาโลภเข้ามาด้วยเหตุใดต้องรู้จักโกรธเกิดขึ้นด้วยเหตุใดท่านก็ให้รู้จักการที่เรารู้จักความโลภเราตื่นทันความโลภนั่นแหละคือการตื่นตัวพอเรารู้สึกขึ้นมาปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีความโลภจะหยุดความโกรธเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นรู้ทันทันทีความโกรธก็จะหยุดเพราะในขณะที่เราเข้าไปรู้นั่นแหละคือสติธรรมคือปัญญาธรรมมีสติเต็มร้อยมีเจตนาเต็มร้อยที่จะมารู้มาเข้าใจด้วยเหตุนี้ด้วยวิธีนี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงสามารถตัดความโลภได้ตัดความโกรธได้ตัดความโกรธได้จริงตัดความโลภได้จริงเราลองตั้งสติกำหนดจดจ่อตื่นรู้อยู่เฉพาะหน้ามันหากเห็นสักแค่ว่าเห็นนะได้ยินสักแค่ว่าได้ยินได้ฟังได้สัมผัสสักแค่ว่าสัมผัสเพราะสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเรานั้นน่ะมันเป็นสองไปจากจิตคือผู้รู้ของเราอาการเกิดขึ้นเฉพาะใจของเรานั้นน่ะเป็นอาการอื่นเป็นสองไปจากผู้รู้ของเรามีผู้รู้แล้วก็มีสิ่งถูกรู้เราปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่สิ่งที่มาจะสัมผัสเฉพาะรูปของเราเฉพาะตาที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจิตเราตื่นรู้อยู่จากไม่มีความโลภจิตเราตื่นรู้อยู่จากไม่มีความโกรธเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นอย่างรุนแรงท่านทั้งหลายลองตั้งใจกำหนดจดจ่อมาที่ผู้รู้ของเราจิตของเราจะความโกรธอาการของใจในลักษณะของความโกรธจะดับยวบลงไปทันทีเพราะนั่นคืออาการอย่างหนึ่งเราพยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่อย่างนี้มันเป็นการปฏิบัติทุกระยะทุกเวลาเราสรุปผลเอาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์แต่การตั้งใจปฏิบัติให้เต็มสูตรนั้นจะต้องเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อจะให้ครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือพฤติกรรมของกายของเราวาจาวจีกรรมก็คือพฤติกรรมของวาจาคือคำพูดของเราหากทะลักออกมาจากมโนกรรมคือใจของเราท่านทั้งหลายเรามีใจคนละหนึ่งดวงเราไม่ต้องไปแยกตามหลักอภิธรรมนะถ้าเราไปแยกตามหลักอภิธรรมใจเรามีมากมายเราย้อนมาดูผู้รู้ของเราคือใจของเราย้อนมาดูผู้รู้ของเราเดี๋ยวนี้ในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจย้อนเข้ามาคือการตั้งเจตนาเพราะสติธรรมสัมปชัญญะธรรมเนี่ยเป็นคุณสมบัติของใจ
จของเรามีคุณสมบัติติดมาด้วยคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสติก็คือความระลึกความรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั้งระลึกรู้ทั้งตื่นรู้ที่จะเรียกว่ารู้ตัวในขณะนั้นจิตของเราเป็นอิสระเสรีท่านทั้งหลายลองย้อนมาดูจิตของเราจะเป็นอิสระเสรีเราใช้วิธีการถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอย่างนี้เราเอาสติเป็นหลักเราเอาสติเป็นประธานที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานพระญาณสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านจึงตั้งไว้เป็นมงกุฎกรรมฐานครอบทั้งสมถกรรมฐานครอบทั้งวิปัสสนากรรมฐานถ้าท่านไม่มีสติสมถะท่านก็เจริญไม่ได้ถ้าท่านไม่มีสติปัญญาคือวิปัสสนาท่านก็เจริญไม่ได้พุทธเจ้าท่านจึงจับยอดของมงกุฎกรรมฐานนี่แหละมาสอนพวกเราให้เราเจริญสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนอนเจริญได้ถ้าเราไม่นอนเจริญกรรมฐานเราก็นอนทิ้งเลยล้มตัวลงตึ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยหลับตื่นลืมตาขึ้นมาฝันถึงทวีปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านนอนเจริญกรรมฐานเนี่ยยังไงอิริยาบถทั้ง4ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรามีสติมีจิตกำกับอยู่กับอิริยาบถของเราเราได้ประโยชน์เราจะเจริญเฉพาะเดินเฉพาะยืนเฉพาะนั่งและนอนเราทิ้งแหละเจริญจนหลับหลับแล้วฝันดีตื่นดีสุขภาพจิตดีและมันเป็นการสร้างนิสัยให้กับจิตของเราได้เป็นอย่างดีเราไม่มีโอกาสเราไม่มีเวลาจำกัดว่าในวันหนึ่งเราจะต้องมีเวลามาฟังมานั่งฟังอยู่อย่างนี้มานั่งเจริญกรรมฐานอยู่อย่างนี้ถ้าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราขอนั่งกรรมฐานสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงในรอบวันหนึ่งเราก็ได้แค่นั้นเองในขณะที่ท่านตั้งอกตั้งใจนั่งทำอยู่นั้นก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำอย่างจริงอย่างจังขึ้นมาทันทีแต่หากออกจากอิริยาบถนั้นไปแล้วขอให้ตั้งอกตั้งใจทำตลอดมันกำหนดได้ตลอดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำได้อย่างนี้เป็นการปลุกจิตปลุกสติของเราให้ตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาจิตของเราตราบใดเราปลุกให้ตื่นให้รู้อยู่นั่นมันเป็นจิตที่รู้จิตที่รู้ท่านเรียกว่าวิชชาแปลว่ารู้แต่ถ้าหากเราไม่ปลุกให้ตื่นให้รู้มันจะถูกอวิชชาครอบจิตของเราอยู่สองหน้าเท่ากับหน้ามือหลังมือถ้าเราไม่ปลุกให้ตื่นรู้เป็นวิชชาจิตของเราก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาคำว่าอวิชชากับความลุ่มหลงกับกิเลสตัณหาราคะนี่มันอันเดียวกันกิเลสตัณหาราคะกับอวิชชาความลุ่มหลงมันอันเดียวกันคำว่าหลงก็คือความไม่มีสติระลึกรู้ในขณะปัจจุบันนั้นที่จะเรียกว่าหลงหลังจากหลงไปแล้วมันก็พายุดแล้วใช่ไหมเราลองสังเกตลองดูว่าเราเห็นรูปด้วยในตาปั๊บถ้าหากจิตของเราไม่ได้ตื่นรู้ว่าเราเห็นรูปมันจะยึดรูปนั้นทันทีรูปดีมันยิ่งยึดรูปไม่ดีมันก็ยิ่งผลักตราบใดที่เราตื่นรู้อยู่ขึ้นมาเราจะรู้สึกด้วยตัวของตัวเราว่าอารมณ์นั้นมันไม่ได้มาซึมซับกำซาบลงในหัวใจของเราได้เลยเราพยายามทำอยู่อย่างนี้จิตของเราจะพัฒนาตัวเองทุกระยะทุกเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแบบนี้24ชั่วโมงเป็นชั่วโมงปฏิบัติธรรมของเราได้ตลอด
ตั้งใจทำได้อย่างนี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีเราไม่ต้องไปยกให้วันทั้งวันขอเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงขอเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเราไม่ต้องอย่างนั้นตราบใดเรามีเวลาเราก็ตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มร้อยตราบใดเรามีงานมีการมีธุระปัจจัยทำเราก็เจริญได้ทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวไม่งั้นเราก็เสียเปรียบเราเสียท่าเสียทีเราไม่ได้มีอาชีพเหมือนพระกรรมฐานพระกรรมฐานท่านมีอาชีพเป็นนักกรรมฐานเนี่ยพวกเราทำมาหากินเนี่ยเราจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งเป็นกรรมฐานเป็นวันวันไม่มีเราเห็นข้อเสียเปรียบตรงนี้เราจะไม่เสียเปรียบแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพยายามเจริญทำงานได้อยู่กับงานล้างจานก็อยู่กับล้างจานซักผ้าก็อยู่ให้อยู่กับซักผ้าถูบ้านก็อยู่กับถูบ้านมีอารมณ์หนึ่งเดียวในขณะที่เราทำไม่ใช่มือถูไปแล้วก็ใจส่งไปที่อื่นไม่ใช่ซักผ้าแล้วก็มือซักผ้าใจส่งไปที่อื่นใจซักผ้ามือซักผ้าใจอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวซักผ้าพอซักเสร็จย้อนเข้ามาดูที่ใจของเราซักเสร็จย้อนเข้ามาที่ใจของเราถูบ้านอยู่กับกิริยาบทเดียวรู้ได้แม้แต่ในขณะที่เรานั่งถ้าเรากำหนดรู้มันจะเกิดความรู้เต็มตัวเราเลยแหละสัมปชัญญะคือความรู้ตัวความรู้ตัวพยายามฝึกให้เกิดความรู้ตัวสติในขณะนั้นน่ะตื่นรู้อยู่เต็มที่เต็มร้อยข้อสำคัญข้อหนึ่งของนิสัยของใจของเรานะนิสัยนี้ของใจของเราของท่านเหมือนกันทุกๆคนจะรับอารมณ์เด่นชัดได้ครั้งละ1อารมณ์ไม่ใช่เด่นชัดครั้งละ 2-3 อารมณ์ไม่ใช่วิธีเนี้ยเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราให้พวกเราเจริญอารมณ์กรรมฐานให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์นั้นๆสมมุติอย่างเราเจริญสมถะเราบริกรรมพุทโธ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 ในขณะที่เราบริกรรมอยู่นั้นมันเป็นการตั้งเจตจำนงตั้งเจตนาเต็มร้อยในใจของเราตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้อารมณ์เด่นชัดโรเพียงหนึ่งอารมณ์เขาว่าพุทโธพุทโธพุทโธตั้งขึ้นแล้วก็ประคองตั้งขึ้นแล้วก็ประคองตั้งขึ้นแล้วประคองเขามาตั้งขึ้นไหมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพอเราตั้งออกตั้งใจทำไปเนี่ยใจของเรามันสงบเมื่อใจเราสงบเราจะว่าอะไรมันก็เหมือนกันหมดเราจะว่าพองหนอยุบหนอมันก็เหมือนกันหมดมันเป็นอารมณ์ของกายกับเป็นอารมณ์ของใจคำว่าอารมณ์ของใจก็คือกิริยาอาการของใจคำว่ากายเป็นอารมณ์กายแท้จริงกายมันก็เป็นกิริยาของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกิริยาอาการของใจใจของพวกเราคือธาตุรู้คือผู้รู้ด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้นี่แหละภพชาติที่เราได้มาบัตรเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีรูปธรรมและเรามีนามธรรมเป็นเหตุให้เรามีกายกรรมเรามีวจีกรรมและเราก็มีมโนกรรมตัณหาราคะอยู่ในหัวใจของเราใครสร้างมาให้เราไม่มีใครสร้างให้เราเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาเพราะว่าเรามีผู้รู้เราตื่นหลงผู้รู้ของเราเองนี่เองด้วยเหตุที่เราเกิดมาหลายกับหลายกันหลายอสงไขยกับกันเราก็สังสมสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยเพราะว่าบางกับนี่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังนะทุกข์กับสมุทัยแสดงอยู่ทุกระยะทุกเวลานิโรธกับมรรคไม่ปรากฏไม่มีใครมาสอนกับใดก็ตามที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเนี่ยนิโรธกับมรรคไม่มีใครมาสอนเราแต่ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันเพาะตัวของมันทุกระยะทุกเวลาเรามาคิดดูสิเหมือนอย่างกับที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้กับก่อนนี้
็น10 10กับ20 30กับไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเลยพวกเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนสั่งสมแต่ทุกข์กับสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาตัณหาก็คืออะไรคือเหตุที่เราลุ่มหลงไปเห็นแล้วไปยึดเพราะไปสัมผัสแล้วมีความสุขติดสุขเราท่านทั้งหลายเนี่ยติดความสุขด้วยเหตุที่เราติดความสุขนั่นแหละเราจึงยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาด้วยเหตุที่เราไม่ชอบความทุกข์นั่นเองเราจึงผลักออกไปผลักออกไปนี่เป็นต้นตอที่เกิดของความโลภกับความโกรธเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนไม่มีมรรคเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังผ่านพระพุทธเจ้าองค์นั้นผ่านพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ด้วยเหตุที่ผู้รู้ของเรามีคุณสมบัติในตัวของตัวเองผู้รู้คือใจของเรามีคุณสมบัติในตัวคุณสมบัติของใจของเราคือผู้รู้ของเราคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมโสรัจจะธรรมโอตตัปปะธรรมสารพัดที่เราจะเรียกเป็นฝ่ายเป็นฝักฝ่ายของธรรมะในขณะเดียวกันมันก็พาสิ่งที่เป็นสมุทัยติดมาด้วยคำว่าสมุทัยก็คือเราหลวมตัวทำให้กับมันแล้วเนี่ยหลวมตัวทำตามอำนาจของสมุทัยแล้วเนี่ยนำทุกข์นำโทษมาให้เราเช่นอย่างความโลภเนี่ยความโกรธความโลภกับความโกรธเพราะขาดปัญญาด้วยเหตุที่เราขาดปัญญาเราจึงเกิดความโลภด้วยเหตุที่เราขาดปัญญาเราจึงเกิดความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเพราะขาดปัญญาจริงหรือท่านทั้งหลายลองมาตั้งกำหนดจดจ่อลองดูสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาตะล่อมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากเกิดขึ้นพร้อมกับจิตจำนงตราบใดที่พวกเราทั้งหลายไม่มีกรรมทับถมหัวใจของเราทำให้เรามีสติเป็นภาคพื้นมีสัมปชัญญะมีปัญญาเป็นภาคพื้นเราไม่ถูกกรรมหนักหนาสาหัสทับถมหัวใจของเราจนเป็นเหตุให้เราวิกลวิการบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์นี่ก็ถือว่าเราเป็นปกติธรรมดาเรามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาตั้งขึ้นโรสว่างสวยอยู่ในขณะนั้นนี่พุทธเจ้าท่านชี้ให้ตั้งขึ้นมาได้ประคองแค่อารมณ์ของความสงบวิตกวิจารวิตกวิจารท่านจะให้เราตั้งวิตกวิจารขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นวิตกวิจารพอเราตั้งขึ้นมาแล้วเป็นอารมณ์เด่นชัดโรหนึ่งเดียวจิตของเราที่รับอารมณ์โรเด่นชัดหนึ่งเดียวเนี่ยตัณหาคือความโลภความโกรธแทรกไม่ได้แทรกไม่ได้มันแทรกเข้ามาไม่ได้นะพอตั้งขึ้นมาแล้วท่านจะให้เราประคองนี่แหละประคองพื้นไปที่เรียกว่าวิตกวิจารวิตกตั้งอารมณ์ขึ้นวิจารประคองอารมณ์ไปไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราได้นี่เป็นการปลุกปัญญาของเราให้ตื่นหยุดทุกระยะทุกระยะทุกเวลามันเป็นการสร้างสติให้เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะรวมตัวกันเป็นสติเป็นปัญญาสมาธิกับปัญญาตะล่อมหลอมรวมกันมากๆเข้าเป็นปัญญาเป็นปัญญาญาณคือความฉับไวความว่องไวของสติของปัญญาของเราเราก็ตะล่อมเราก็สังสมอยู่อย่างนี้แหละนี่คือพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่านจึงสอนนิโรธสอนมรรคเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพุทธเจ้าจึงตะล่อมมาที่ศีลสมาธิปัญญาหรือสิกขาสามวิธีการของความโลภของความโกรธหากมีประจำนิสัยของเราพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาค้นคว้าสิ่งเหล่านี้พบด้วยพระองค์เองพระองค์ก็มีครูมีอาจารย์ตอนยังไม่ได้ออกบวชเรียนจบ18ศาสตร์ศาสตร์อะไรบ้างความรู้เหล่านั้นพระองค์บวชเริ่มแรกไปศึกษากับอุทกดาบทอลาระดาบทได้สมาบัติ8เนี่ยพระองค์มีอาจารย์เหมือนกันนะแต่ว่าพระองค์ไม่มีแต่ตอนที่พระองค์มาหมุนเพื่อที่จะออกจากกองทุกข์อวิชชาตัณหาอุปาทานเหล่านี้
พระองค์มาค้นคว้าหาเองเพราะอะไรพระอาจารย์บอกว่าสมาบัติ8เรามีอย่างไรเธอมีอย่างนั้นเราเป็นยังไงเธอเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเธอเนี่ยเรียนจบเรียนจบแล้วแหละอาจารย์บอกว่าเธอจบแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านมีนิสัยแห่งสัมมาสัมพุทธะย้อนมาดูพระทัยของพระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จออกบวชนั้นหวังจะออกบวชเพื่อระงับดับความทุกข์ในหัวใจความวิตกความกังวลความห่วงใยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเกิดความทุกข์ในหัวใจห่วงกังวลห่วงใยคิดถึงพิมพาราหุลพระยาสุทโธทนะพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายทั้งปวงราชบัลลังก์เนี่ยพระองค์คิดถึงเอศาสนธรรมของอาจารย์เนี่ยยังระงับดับทุกข์เหล่านี้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงขอลาอาจารย์ออกมาเพ่นโดยลำพังมาทรมานทุกอย่างตามวิสัยที่คนในสมัยนั้นเขาทำที่เรียกว่าทำอัตตกิลมัฏฐานโยคทรมานกายที่มาทำหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็คือมาทรมานร่างกายทรมานร่างกายแต่ว่าต้องการให้ธรรมะเกิดที่หัวใจมันก็ขัดแย้งกันด้วยเหตุด้วยผลทรมานกายแต่ต้องการให้ธรรมะเกิดที่ใจและธรรมะที่เกิดนั้นคืออะไรก็ยังไม่รู้จักทำไปทรมานร่างกายเหมือนอย่างที่ท่านพูดพวกเราอ่านเจอในพุทธประวัติกัดฟันด้วยฟันกดลิ้นที่เพดานกลั้นลมหายใจเนี่ยสุดท้ายก็มาอดพระกระยาหารอดพระกระยาหารสวยเต็มอิ่มลดไปวันละคำลดไปจนเหลือหนึ่งคำย่อยไปอีกจากหนึ่งคำลดลงไปจนเหลือหนึ่งเม็ดร่างกายไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีกำลังวังชาทำให้พระองค์เนี่ยจะล้มแหลชีวิตจริงสีของพระองค์จะขาดจะสลายไม่ใช่นะถ้าหากใช่ถ้าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้อาจได้ทำจริงแล้วไม่มีใครทำหนักหนาสาหัสเกินเรากว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าธรรมะจะเพิ่งเกิดก็น่าจะเกิดแล้วไม่มีโอกาสที่ธรรมะจะเกิดน่าจะต้องมาทำความเพียรทางด้านจิตใจเนี่ยความลำบากในทางด้านจิตใจมันมีอยู่เพราะฉะนั้นทำความเพียรที่กายแต่ต้องการให้ธรรมะเกิดที่ใจพระองค์มาดำริเองว่าจะต้องทำความเพียรทางด้านจิตใจแค่ว่ามันตรงเหตุตรงผลที่สุดพระองค์เลยหันมาเสวยพระกายหาเพราะจะตายอ่ะชีวิตเตียนสีจะขาดดูสิถ้าใครเคยเห็นพระพุทธรูปปางทำทุกขกิริยามีแต่หนังหุ้มกระดูกเช่นเอ็นตึงเต็มไปหมดต่อสู้ขนาดไหนบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำเกินพระองค์ไม่มีอีกแล้วแหละเพราะฉะนั้นจึงกลับมาเสวยพระกายอาหารทีนี้ท่านพูดถึงปัญจวัคคีย์เนี่ยพอเห็นพระองค์คลายมาอย่างนั้นน่ะพวกนั้นก็ยึดติดในอัตตกิลมัฏฐานโยคเขาก็ผิดหวังร้องห่มร้องไห้หนีจากพระองค์ไปอยู่คนละแคว้นนั่นจากตำบลอุรุเวราเสนาธิคมนู่นไปที่นู่นปาอิสิปตนมฤคทายวันเดินทางไปจนเป็น10วันหนีจากพระองค์ไปคนละแคว้นพระองค์หันมาเสวยพระกายอาหารที่ท่านพูดถึงวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้วันนั้นเสวยพระกายอาหารเต็มอิ่มเห็นไหมรับข้าวมาทุกปายาตจากนางสุชาดาเสวยจนเต็มอิ่มวันนั้น49ก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่เท่าไหร่เราต้องไปทราบนะเป็นอันว่าวันนั้นเป็นวันที่พระองค์เสวยพระกายอาหารมากที่สุดจากนางสุชาดารับที่ต้นโคนต้นโพแล้วไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสร็จแล้วมีการลอยถาดตั้งสัจจาธิฐานถ้าถึงเวลาที่พระองค์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณขอให้ถาดทองคำใบนี้ลอยทวนกระแสน้ำถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำนี่วิสัยของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องตั้งสัจจาธิฐานเสี่ยงบารมีดูว่าบารมีเราถึงหรือยังทานลอยทวนกระแสน้ำถ้าเป็นพวกเราก็คงจะดีองดีใจนะพระองค์ก็เสวยอิริยาบถอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเดรัญชราแถวนั้นจนเวลาใกล้ค่ำมืดก็จะมาที่ต้นโพแล้วมาตั้งความเพียรที่ต้นโพรับหญ้าคา8คำมาปูตักบันลังที่ต้นโพ
หันหลังให้กับต้นโพหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกปูผ้าปูหญ้าทาแปดกรรมเป็นอาสนะสำหรับนั่งหรือบางแห่งท่านพูดถึงว่าพระองค์อธิษฐานให้เป็นวัชระบรรลังบรรลังเพชรจะแล้วพระองค์ดำรงมั่นตั้งใจทำความภาคความเพียรบทอารมณ์ธรรมฐานที่พระองค์กำลังเจริญก็คืออานาปานสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ในวันเพ็ญเดือน6ตั้งแต่หัวค่ำไปพระองค์ก็ทรงชนะพยามารทั้งหลายที่มาไปจนพระองค์ในปฐมยามท่านพูดถึงปฐมยามพระองค์ก็เข้าถึงญาณญาณทัศน์เกิดญาณทัศนะไม่ต้องพูดถึงฌานเพราะฌานพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมอยู่แล้วทั้งรูปสมาบัติอรูปสมาบัติอันนั้นคือองค์ของฌานพระองค์ได้บรรลุญาณญาณทัศนะปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงภพชาติของพระองค์มากมายมหาศาลระลึกย้อนไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไม่มีที่จบไม่มีสุดจบเกิดตาย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 เรามาคิดถึงว่าพระองค์ระลึกภพชาติของพระองค์ได้หัวใจกับของพระองค์กับหัวใจของพวกเราก็คงไม่ต่างกันพวกเราไม่ใช่เพิ่งเกิดมาคนละพบคนละชาติ 2-3 ชาติพวกเราเกิดมามันไม่รู้กี่อสงไขยกลับมาแล้วเราก็ระลึกไม่ได้เรารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นความโลภที่เราเคยยึดความโกรธที่เราเคยยึดจนเป็นนิสัยของเราจึงกลายเป็นกิเลสจึงกลายเป็นอนุสัยในหัวใจของเราเราต้องมาแก้ได้ยากมากแก้ยากไหมแก้ความโลภในหัวใจของเราความโกรธในหัวใจของเราแก้ยากเพราะเราสั่งสมมานานจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราสร้างมาเองเราทำมาเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เรานี่คือต้นตอที่ไปชื่อมาทำไมเราจึงต้องมาลุ่มหลงอยู่อย่างนี้ก็เพราะเราหลงยึดของเราเองเราสร้างของเราเองเป็นวิบากเป็นผลกรรมของเราเองความดีความชั่วเป็นผลรายได้ที่เราสั่งสมอบรมเรามาเองถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าโอ้ภพชาติของเรายืดยาวมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกว่าทำไมเราแก้ยากมากความโลภกับความโกรธราคะตัณหาแก้ยากหรือไม่ยากเรามาพิจารณาลองดูสิเมื่อกี้เราก็ฟังเทศหลวงพ่อท่านเทศถ้าเราจะเทียบก็เหมือนว่าพวกเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นข้าวเหมือนอย่างเขาตีข้าวเนี่ยฟาดลงไปจนร่วงหมดนะคำพูดคำเทศของท่านน่ะเมื่อท่านจับฟาดท่านต้องการจะให้ไอ้ความโลภกับความโกรธมันร่วงไปจากหัวใจของพวกเรามันร่วงไปได้ง่ายมั้ยเรามาคิดดูสิระหว่างตื่นตาตื่นใจด้วยเหตุผลทั้งกับถึงจิตถึงใจด้วยเสียงถึงจิตถึงใจตื่นทำให้เราตื่นแต่โอกาสที่เราจะทำให้ความโลภความโกรธของเรามันร่วงไปง่ายๆมันไม่ง่ายเลยถ้าเราไม่ศึกษาละเอียดละออเพียงพอแล้วกรองแล้วกรองเล่ากลั่นแล้วกลั่นเล่าร่อนแล้วร่อนเล่ากว่าจิตของเราจะละเอียดสั่งสมอบรมไปเรื่อยๆมันทำไม่ได้ง่ายมันทำยากแต่มันก็ไม่ยากไม่ง่ายเพราะเราทำได้ท่านก็ทำได้ก็ขอให้เรามีความตั้งอกตั้งใจนี่เราพูดถึงพุทธเจ้าท่านได้ญาณทัศนะพยายามท่ามกลางในคืนวันเพ็ญเดือน6นั่นน่ะเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายทำกรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั่นเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลของกรรมเห็นเหตุเห็นผลของกรรมทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นทำกรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้เห็นภพชาติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายปฐมยามเห็นภพชาติของพระองค์มัชฌิมยามคือยามท่ามกลางเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นแต่เกิดกับตายเกิด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 ตายอะไรเป็นเหตุให้เกิดกับตายกันแน่พระองค์ก็หมุนเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงปัจฉิมยามยามสุดท้ายราตรีด้วยเหตุที่ประจิตของพระองค์ไม่ได้ไปไหนหมุนอยู่กับเรื่องเดียวนั้นจนทำให้กิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธราคะตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เนี่ยเหือดแห้งหายไป
เหงื่อแห้งหายไปด้วยตัปปธรรมตัปปธรรมสติธรรมสัมปชัญญะธรรมมันหมุนอยู่ในนั้นการตั้งใจภาวนาถ้าใครเคยตั้งใจทำแล้วจนจิตมันหมุนแล้วเราจะรู้นี่แหละคือตัปปธรรมนี่แหละคือตัปปธรรมถ้าเราเข้าไปใดเข้าไปรู้ละเอียดลอถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นมันจะหลุดมันจะร่วงไปไม่ได้มันจะทำให้เราตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาไม่ได้แต่มันสำคัญโอกาสที่จะทำให้เราปลุกเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยมันยากนิสัยของเราเราสร้างมาเนิ่นนานกี่กับการกี่ปุเรชาติมาแล้วก็ตามอารมณ์ปัจจุบันมีความสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราระลึกได้ในอัตภาพนี้ในภพนี้ถ้าใครตั้งเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันตั้งใจมุ่งเป็นภาวนาเพียรอย่างเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าสู้ด้วยอารมณ์ปัจจุบันสามารถทำให้เราพ้นทุกข์พ้นโทษไปได้ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะสังสมมากี่อสงไขยกลับมาแล้วก็ตามแต่อารมณ์ปัจจุบันสำคัญที่สุดอารมณ์ปัจจุบันในการตื่นรู้ของเราแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเรามาดูจริตนิสัยของใจของเรามันกลายเป็นขณะนะมันเป็นขณะเวลามันจะรับอารมณ์ใหม่ปั๊บมันจะเปลี่ยนขณะปั๊บเรามันจะรับอารมณ์ใหม่ปั๊บมันเปลี่ยนขณะปั๊บถ้าหากเราจะปล่อยไปตามจริตนิสัยดั้งเดิมของมันกิเลสมันจะมาคอยสวมรอยตรงนี้แหละความโลภเกิดอีกแล้วความโกรธเกิดอีกแล้วราคะตัณหาโผล่ขึ้นมาอีกแล้วการที่เราตั้งใจเจริญอารมณ์ในขณะปัจจุบันนั่นเองปลุกสติปลุกสัมปชัญญะของเราให้ตื่นรู้รู้ตลอดเหมือนอย่างเราประคองความสว่างปื้ดให้สว่างไปตลอดเนี่ยทำอารมณ์ให้เด่นชัดเป็นอารมณ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอธิปดีแห่งอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ใหญ่ประคองปื้ดไปไม่ให้มันขาดช่วงถ้าเราเจริญได้อย่างนี้อารมณ์ปัจจุบันจะช่วยเราได้ทำให้เราย่นย่อระยะเวลาความโลภความโกรธของเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเต็มที่ทีตัวออกไปได้เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงอานิสงส์7วัน7เดือน7ปีนะใครตั้งใจเจริญสติตามที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้7วัน7เดือน7ปีแต่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงตาท่านไม่ให้เราเจริญแต่ปัญญาอย่างเดียวท่านให้เราเจริญสมถะด้วยในขณะเดียวกันในขณะที่เราเจริญให้ใจได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวก็พยายามเจริญให้ใจได้รับความสงบจะสงบถึงขั้นไหนถึงขั้นจิตทิ้งวิตกวิจารทิ้งคำบริกรรมพระมาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบจิตตื่นจิตรู้อิ่มเอิบอยู่กับปีติอยู่กับความสุขอยู่กับความวางเฉยจิตเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวจิตได้รับความสงบความสงบขั้นนี้ถือว่าเป็นความสงบที่เราได้รับความสุขความสงบเนื่องจากเราประคับประคองจิตของเราและทำความเพียรให้ต่อเนื่องจิตของเราก็จะสงบง่ายเวลาเราออกจากที่สงบแล้วเราก็มาตั้งกำหนดจดจ่อทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้ประคับประคองไปทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาหรือสัญชัยคำว่าสมาธิและกับปัญญาแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าสำคัญอยู่นะสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าความตั้งมั่นแห่งใจความตั้งมั่นแห่งจิตไม่ใช่อารมณ์จมมิดเงียบหายไปเหมือนอย่างเรานอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่จิตของเราจะมีอารมณ์วิตกวิจารก็ตามเราจะตื่นรู้อยู่ทุกขณะของจิตของเราจิตของเราจะทิ้งวิตกวิจารของเราจิตของเราจะตื่นรู้อยู่กับความอิ่มเอิบจะตื่นรู้อยู่กับความสุขมีเป็นสองกับความสุขแล้วก็ตื่นรู้อยู่กับความวางเฉยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตัวผู้รู้ไม่ได้ดับสูญหายไปไหนนี่คือสมาธิของพระพุทธเจ้านะที่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินเจริญสมาธิเสียเวลาเปล่าสมาธิที่พูดถึงนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นตื่นรู้อยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาแต่ถ้าหากการใช้ปัญญาท่านให้เอาจิตที่มันเต็มอิ่มอยู่นี่แหละมันไม่หิวไม่หอยท่านให้เอามาพิจารณาคือพิจารณาทุกข์นี่แหละ
เรามาทำความเข้าใจคำว่าทุกข์ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์จิตใจของเราเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ทำไมท่านจึงเรียกว่าเป็นกองทุกข์ร่างกายของเราเป็นกองทุกข์ก็เพราะร่างกายของเราเป็นตัวผลจิตใจของเราเป็นตัวผลเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเดียวมันมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเนื่องจากว่าจิตใจของเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปนเปื้อนมาด้วยคือความยินดีความยินร้ายคือความโลภความโกรธนั่นแหละมันติดมาด้วยติดมาจากไหนเราสั่งสมมาเองไม่มีใครป้ายไม่มีใครทายเราไม่มีใครเอามาฉาบทายเราเราสั่งสมมาเองเนี่ยความโลภกับความหลงเหล่านี้นะเราฉาบทามาเองเราสั่งสมมาเองเราอบรมมาเองความโลภกับความโกรธมันมีอยู่ในผู้รู้เรามาเทียบดูจิตของพวกเรานั้นเรามีกองทุกข์1กายกองทุกข์ของกายกายของเราเป็นกองทุกข์2กองทุกข์ของใจพุทธเจ้าท่านมีใจเหมือนเราแต่ท่านไม่มีกองทุกข์เพราะจิตของเราจิตของท่านหนึ่งเดียวท่านชะล้างไปหมดแล้วจิตที่เป็นสองกับอารมณ์ความโลภความโกรธราคะตัณหานั้นท่านเรียกว่าเป็นจิตที่ยังมีกองสังขารอยู่ขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั้นมันจะต้องมีเหตุมีผลผลักดันเหตุผลักดันไปสู่ผลผลผลักดันไปสู่เหตุเหตุผลักดันไปสู่ผลผลผลักดันไปสู่เหตุเพราะฉะนั้นจิตของเราไม่ตายจิตของเราจะถูกผลักดันไปเรื่อยตามวิบากกรรมเราไม่ต้องสงสัยว่าภพชาติของเราทำไมจึงเกิดตายแล้วไปเกิดเป็นนู้นไปเกิดเป็นนี้ไปเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิอยู่ทุกระยะทุกเวลาตามพลังของกรรมของเรานี่ตราบใดก็ตามมีกองสังขารกองสังขารเหล่านี้มันจะมีเหตุมีผลแต่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหมดเหตุหมดปัจจัยที่เรียกว่าหมดเหตุผลนั่นแหละเป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่เป็นสองกับสิ่งใดนั่นคือพระจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆหมายความว่าจิตดวงนั้นฉลาดเต็มรอบแล้วไม่ได้เอาผู้รู้เหล่านั้นไปลุ่มหลงนึกคิดปรุงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาราคะสิ่งเหล่านี้ชะล้างไปหมดจดจากขันธสันดานเป็นจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดแต่สำหรับจิตของพวกเรานั้นเป็นสองกับกิเลสตัณหาราคะจะไปอบัติในภพภูมิใดก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามจะเป็นเทวดาเทวโลกทั้ง6ชั้นก็ตามเป็นพระพรหมกี่ชั้นจนถึงชั้นอกนิตภพภพใดๆก็ตามมันเป็นผู้รู้ที่เป็น2กับอารมณ์มันไม่ใช่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์1เดียวเหมือนอย่างพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงยังมีภพมีภูมิที่จะต้องไปอบัตินี่คือจิตคือผู้รู้ของเรานะแต่ว่าผู้รู้ของเราเนี่ยเราก็จำนนจำใจว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเราทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไว้ที่อวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุเพื่อที่จะมาแก้เหตุแก้ปัจจัยเหล่านี้ตกไปมารู้ว่าอะไรประกอบกับอะไรจึงมาเป็นเหตุให้เกิดจิตของเราเราตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏเบื้องต้นไม่ปรากฏมันไม่ใช่ของเพิ่งมีเป็นของที่มีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกท่านจึงเรียกว่ามโนธาตุคำว่าธาตุแปลว่ามูลเดิมของโลกเป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกสิ่งที่เป็นนามธรรมจิตของเราเป็นนามธรรมแต่ด้วยเหตุที่จิตของเรามันยึดติดในภพในชาติจึงมาได้ภพชาติมีทั้งรูปมีทั้งนามเราเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เรามีกายคือรูปแล้วก็มีจิตคือนามมีทั้งกายมีทั้งใจเมื่อเรามีทั้งกายเรามีทั้งใจเราเป็นขันห้าเรามีขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเรามีขันทั้งห้าเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยผลักดันอยู่นั่นแหละสรุปลงมาเหลือสองอย่างเหตุกับผลเท่านั้นเองสรุปลงมาเหลือเหตุกับผลเพราะยังมีกองสังขารกองสังขารเหล่านี้สิ่งที่ปรากฏในกองสังขารที่ท่านให้เรามาพิจารณาเพื่อให้รู้เห็นให้เข้าใจทำให้เราสำนึกรู้สึกตัวก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
คำว่าทุกข์คำว่าทุกข์คือสภาพที่ไม่อยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปที่เรียกว่าทุกขังทุกขังทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอันนี้คือภาวะของกองสังขารนะคำว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขารแต่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่เรียกกองสังขารนะเพราะหนึ่งเดียวเมื่อก่อนท่านมีสองท่านมีเป็นสองเหมือนอย่างเรานั่นแหละมีสองกับสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาจนตื่นรู้แล้วก็ปล่อยเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวสิ่งที่ปนเปื้อนมาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเรื่องของนามเป็นอาการของใจเพราะฉะนั้นการตั้งใจปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธนั้นท่านจึงให้ชะล้างสิ่งที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติชะล้างได้หมดแล้วเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี่กลายเป็นว่าขันธ์ทั้งห้าของเราเนี่ยเป็นของที่ปนเปื้อนมาเป็นร่องรอยของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมาจากใจของเราด้วยเหตุที่เราลุ่มหลงนี้เองการที่เรามาฝึกฝนอบรมตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้เนี่ยให้หมุนมาที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาเนี่ยศีลมากำกับที่กายที่วาจาทำให้ใจกายกรรมของเราบริสุทธิ์ทำให้วาจาคือวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายเรามีกายกรรมเรามีวจีกรรมนะงานที่เราทำด้วยกายท่านเรียกว่ากายกรรมงานที่เราทำด้วยวาจาคือคำพูดเป็นวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมนี่คือปลายเหตุของตัณหาที่เขาแสดงออกตัณหามันแสดงภายในใจของเรามันหมุนอยู่ข้างในใจของเรานึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดนึกหมุนอยู่ในหัวใจของเรานึกได้เต็มที่ทะลักเข้ามาที่กายเอากายมาสนองเห็นไหมมาฆ่าสัตว์มาลักทรัพย์มาประพฤติผิดในกามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเอาศีลมากำกับเมื่อเอาศีลมากำกับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทำให้เราลดเวรลดภัยลดบาปลดกรรมเพราะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่ศีลขาดอย่างเดียวนะพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดก็เพิ่มเวรเพิ่มภัยเพิ่มบาปเพิ่มกรรมกินเหล้าเมากินเหล้าเมาทำลายสติโดยที่เราไม่มีสติเราก็ยิ่งลุ่มหลงมากเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสุรายาเมาน้ำหมักน้ำดองเป็นของเมาทำให้เราเมาแล้วขาดความยับยั้งขาดสติเมื่อเราขาดสติแล้วเราฆ่าสัตว์ก็ง่ายลักทรัพย์ก็ง่ายประพฤติผิดในกามก็ง่ายทำชั่วช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงก็ง่ายท่านจึงเอาศีลมากำกับที่กายกรรมให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้ไปถ้าหากเราต้องการทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ให้เรารักษาศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามต้องการให้วาจาวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อตามองค์ของศีลนั้นๆและพยายามสำรวมในน้ำเมาไม่ดื่มสุราเมรัยหรือของน้ำดองของเมาทั้งหลายทั้งปวงจะทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์ตัณหามันจะไม่เพิ่มผลไม่เพิ่มยอดไม่เพิ่มผลให้กับตัณหาในหัวใจของเราก็ทำให้เรามีกายกรรมบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์ยังเหลืออยู่ที่ใจที่ใจตัณหามันดิ้นดิ้นอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราภาวนานี่วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านเอาศีลสมาธิปัญญามาสอนเรานะท่านให้เรา1เจริญสมถะ2เจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะสงบระงับดับความอยากในหัวใจของเราความอยากมันหักแสดงมาอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะเราทำมาจนชินจนกลายเป็นพื้นเพจิตนิสัยของเราอยู่ๆเผลอๆมันก็แสดงออกมาอยู่ๆเผลอๆมันก็แสดงออกมาบางครั้งเราไม่ได้มีความนึกคิดอะไรจิตค้างอยู่กับอะไรเลยอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะสัญญาอารมณ์ที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเรามากมายมหาศาลกิเลสตัณหาที่มันพุ่งอยู่ในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนาทีตัณหาสมานาทีที่เราสั่งสมอบรมมาเพราะเราเกิดมาไม่รู้กี่อสงไขยกับกันมาแล้วเราไม่รู้จักเราจึงแก้มันยากมาก
มันดิ้นอยู่ที่หัวใจดิ้นออกมาที่กายเราเอาศีลมากำกับดิ้นออกมาที่วาจาเราเอาศีลมากำกับนี่เราพูดถึงเราพูดแค่ศีล5นะจะเป็นศีล5ก็ตามศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ของพระเจ้าพระสงฆ์หรือศีล311ของภิกษุณีก็ตามแค่เอามากำกับกายกรรมของเราบ่อยสุดวาจาคือวจีกรรมของเราบ่อยสุดตัดผลเพิ่มของตัณหาที่มันทะลักออกมาที่กายกรรมที่วจีกรรมของเราเรื่องศีลมากน้อยนั้นน่ะมันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราจำกัดเข้าจำกัดเข้าจำกัดเข้าจำกัดขั้นจนเหลือหนึ่งเดียวน่ะดูที่วิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนศีลคือข้อวิรัติข้องดข้อเว้นมีผลมีอานิสงส์นะศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเราจะต้องตั้งใจวิรัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นนี่จึงมีผลจึงมีอานิสงส์ท่านคิดว่าให้ทาน100ครั้งสู้รักษาตั้งใจรักษาศีล1ครั้งไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล100ครั้งสู้ทำใจให้ได้รับความสงบ1ครั้งไม่ได้ตั้งใจทำใจให้ได้รับความสงบ1ครั้งสู้เราตั้งใจพิจารณาให้เกิดปัญญาแวบเดียวไม่ได้มีผลเนี่ยในสงสืบช่วงโดยลำดับอย่างนี้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่วิธีการที่เรามาต่อกรกันกับตัณหาในหัวใจของเราเราจะไปเชือดเฉือนตัณหาในหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นไปเลยทีเดียวไม่ได้เราจะต้องไปชะลอไปหยุดให้มันอยู่ซะก่อนเพราะฉะนั้นท่านจะให้เราเจริญสมถะมันเคยนึกคิดตามขณะของจิตของเรามันเปลี่ยนแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะตัณหามันจะแทรกเข้ามาคำว่าตัณหาคือความอยากของใจของเราที่มันเคยแสดงตัวจนช่ำชองจนเชื่องชินเพลิดเพลินก็แสดงมาเพลิดเพลินก็แสดงมาเพลิดเพลินก็แสดงมาท่านจึงให้เราตั้งเจตนาเต็มร้อยและพยายามนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะเอามาสอนหรือพิจารณาลมหายใจเข้าพุทกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาอารมณ์พุทโธนี่แหละมันเป็นอารมณ์ของธรรมเอามากำกับเอามากำกับขณะจิตของเราถ้าเราไม่กำกับเพราะมันเปลี่ยนขณะจิตปั๊บตัณหาแทรกเปลี่ยนขณะจิตปั๊บตัณหาแทรกด้วยเหตุที่เราตั้งเจตนาเต็มร้อยมีสติมีสัมปชัญญะกำกับจดจ่ออยู่มัดจิตของเราอยู่นั่นน่ะพยายามประคองอารมณ์ให้ยาวไปเรื่อยจนจิตของเราได้รับความสงบจิตเริ่มสงบจิตเริ่มทิ้งวิตกจิตเริ่มทิ้งวิจารจิตอยู่กับปีติความปิ่มอยู่กับความสุขอยู่กับอารมณ์นิ่งเฉยประสิทธิ์กิริยาอาการนี่แค่นี้เราก็สามารถหยุดตัณหาไม่ให้มันดิ้นดิ้นหัวใจของเราแต่มันยังไม่ตายนะท่านจึงให้เราเจริญปัญญาจนสัมถะแล้วก็เจริญปัญญาแต่หลวงตาท่านให้ทำสลับกันไปเลยนะถึงคราวเจริญปัญญาก็เจริญไปพิจารณาไปเพราะเหน็ดเหนื่อยท่านให้เข้าสู่ความสงบเพราะการใช้ปัญญาพิจารณานั้นมันต้องเปลี่ยนตามขณะของจิตไปเพราะมันเหน็ดเหนื่อยท่านให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวให้ใจได้รับความสงบบริกรรมให้อยู่คือสมถะนั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวคือจิตสงบอย่างเดียวคำว่าวิปัสสนานั้นหมายความว่าสงบด้วยแล้วก็พิจารณาด้วยเหมือนอย่างเรานั่งกำหนดจดจ่ออยู่นี่แหละมันโผล่ขึ้นมารูปรูปประสัญญาท่านโผล่ขึ้นมาหัวใจของเราเช่นอย่างรูปหญิงรูปชายมันติดหัวใจของเราเนี่ยพอรูปโผล่ขึ้นมาปั๊บเราจับปั๊บเอาสติของเราเอาปัญญาของเรามาจับมันสามารถจับอยู่นะพอจับมาแล้วพิจารณาดูต้นตอดูความเป็นจริงของมันที่ไปชี้มาของมันเพราะฉะนั้นบทพิจารณามีมากมายเยอะแยะทั้งประเภทรูปธรรมทั้งประเภทนามธรรมเราก็ดูบทที่เราพิจารณาที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเช่นอย่างขันธ์ทั้ง5เอาบทใดบทหนึ่งมาพิจารณาเหมือนกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเรามาพิจารณาให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเนี่ยตามหลักท่านพูดไว้อย่างนั้นแต่ในแง่ของการตั้งใจพิจารณานั้นเรามาดูของจริงไม่ใช่เราไปดูตามตัวหนังสือเราดูอาการกิริยาความจริงจะปรากฏในหัวใจของเราเช่นอย่างเรามาระลึกรู้กายของเราในขณะที่เรานั่งอยู่นี้เรามาระลึกรู้กายของเรากายเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะจิตที่กำลังพิจารณาระลึกรู้กายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันคนละอันนะ
ะทีนี้เวทนาก็เหมือนกันเวทนามันหากปรากฏภายในใจของเราคำว่าเวทนาหมายความว่าเวทนาที่กายก็มีเวทนาที่ใจก็มีเวทนาที่กายคือกายสุขกายทุกข์นะมันมีกิริยาการของมันมันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆทีนี้ผู้เวทนาเวทนาคือความดีใจความเสียใจใจของเรายินดีใจของเรายินร้ายนะคือกิริยาอาการของใจมันโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้จ่อมาที่เวทนาเหมือนอย่างเรานั่งนานๆเราปวดท่านให้เราเอาผู้รู้ของเราเนี่ยจ่อไปที่ความปวดไอ้ความปวดที่มันเป็นเนี่ยมันอื่นไปจากผู้รู้ของเรานะผู้รู้ของเรากับสิ่งที่ถูกรู้นะหลวงตาท่านให้จ่อไปที่เวทนาแล้วก็ย่อจะมาที่ผู้รู้คือจิตมันจ่อได้นะเพราะมันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตแต่มันเป็นกิริยาอาการของจิตละเอียดนะพุทธเจ้าท่านแยกแยะละเอียดถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้พยายามมาซักมาฟอกมาชักมาล้างกิริยาอาการของมหาสติปัฏฐานทั้งหมดนั้นเป็นกิริยาอาการของการพิจารณาทางด้านปัญญาวันคืนที่พุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสตินั่นนะมันเป็นการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาล่วงไปปฐมยามท่านจึงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดญาณทัศนะรู้ภพชาติของพระองค์เองพยายามทำกลางรู้ภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดแต่กรรมทำกรรมนี้ไปเกิดไปนั้นทำกรรมนั้นก็ไปเกิดภพชาติของพระองค์ก็เช่นเดียวกันพยายามสุดท้ายตีตัวปลีกออกไปหมุนอยู่กับอารมณ์ธรรมอย่างเดียวตปะธรรมเหล่านั้นก็มาแผดเผาถึงขีดถึงขั้นเกิดญาณทัศนะที่เรียกว่าอาสวัคยญาณนะอาสวัคยญาณมีญาณอย่างหนึ่งรู้ว่าอาสวัคกิเลสในพระทัยของพระองค์เนี่ยเหือดแห้งหายไปจากขันธสันดานมันมีญาณทัศนะกำกับบอกให้รู้เห็นไม่ต้องมีใครมาถ่ายไม่ต้องมีใครมาบอกอันนี้เราก็เทียบได้เหมือนอย่างที่เรามีความโลภเรามีความโกรธเวลาความโกรธขึ้นในหัวใจของเราเรารู้ได้นะเวลาความโลภหายไปความโกรธหายไปเราก็รู้อีกแน่ดูที่ผู้รู้ตั้งใจปฏิบัติชะล้างไปจนเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านให้พิจารณาย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปอย่างนี้จนปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจไม่ได้ยึดว่าอันนั้นเป็นเรานี่เป็นเรานั้นเป็นของของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ในกองสังขารท่านจึงให้เราพิจารณาเพราะว่าอันนี้แหละที่จะทำให้เราหลงโลภหลงโกรธถ้าหากเราเห็นความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังคือทุกขังทุกขังคือความไม่อยู่เท่าเดิมเรามาดูอัตภาพร่างกายของเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีถ้าเราย้อนไปตั้งแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปย้อนย้อนหลังไปถึงอยู่นู้นเกิดในท้องแม่นั่นตอนที่น้ำใสๆในท้องแม่นั่นเราย้อนไปดูสิมีอะไรอยู่เท่าเดิมไหมหยดน้ำในท้องของแม่อาศัยพ่อกับแม่ประกอบกันเจริญพันธุ์ทำให้น้ำที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่มาประกอบกันในท้องแม่เป็นน้ำใสๆเล็กๆเล็กจนแทบมองไม่เห็นนี่ท่านพูดเอาไว้นะเสร็จแล้วก็น้ำนั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยหากจิตพวกเรามีแต่วิญญาณนั้นไปเที่ยวจับจองแต่หากก็ได้ตามบุญตามกรรมนะไม่ใช่ไปเลือกได้ตามใจชอบใครมีบุญมีกรรมสมควรจะได้ไปเกิดกับท้องของแม่ใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็ไปจับจองเกิดนั้นที่เรียกว่าไปปฏิสนธิหลังจากปฏิสนธิแล้วก็ไม่เคยอยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังด้วยเหตุที่ไม่อยู่เท่าเดิมมันถึงเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปนั้นเป็นอนิจจังดูน้ำใสๆไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนมาเป็นสีแดงๆเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเป็นปัญจสาขามีหัวมีลำตัวมีแขนสองมีขาสองอยู่ในท้องแม่7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมาแต่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งคำว่าปัจจัยปรุงแต่งก็คือวัตถุดิบนั่นแหละเราอยู่ในท้องแม่เราก็ดูดเลือดดูดเนื้อของแม่ไปกินทุกยะทุกเวลาเราเห็นไหมเรามีท่อลำเลียงเห็นสายรับสายสะดือเราเห็นไหมนั่นคือท่อลำเลียงแท้ที่จริงรูปร่างที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้โครงสร้างดั้งเดิมแท้ๆเราได้มาจากพ่อได้มาจากแ
เราไม่ได้เอาเลือดสยดไปเกิดในท้องแม่เราดูอย่างนี้แล้วให้เรามาเทียบเคียงว่าทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยหรือเราจะย้อนจากนี้ไปจะถึงในท้องแม่ย้อนจากท้องแม่มาจนถึงเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปนี่คือพิษสงของอนิจจังของทุกขังพิษสงของอนิจจังทุกขังนี่มีปรากฏที่ไหนมีปรากฏในกองสังขารคำว่ากองสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่ประกอบกันในท้องแม่นั่นคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งใดที่เป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบท่านเรียกว่ากองสังขารพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกกองสังขารเป็นผู้รู้หนึ่งเดียวตามหลักท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นอื่นไปจากกองสังขารอยู่เหนือเหตุเหนือผลปราศจากกิริยาอาการใดๆทั้งนั้นไม่เป็นสองกับสิ่งใดหมายความว่าชะล้างจนหมดจดโดยสิ้นเชิงถึงขั้นอนุปาทิเสสนิพานกิเลสก็ดับหมดภพชาติของขันธ์ทั้งหลายก็ดับหมดเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีภพไม่มีภูมิที่จะต้องไปอบัติเพราะมันหมดตัวหมดตนที่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาหมดตัวหมดตนไม่มีความสำคัญมั่นหมายแม้เม็ดหินเม็ดทรายในผู้รู้ดวงนั้นว่าเรารู้เราเห็นว่าเราเข้าใจว่าเป็นเราว่าเป็นของเราไม่มีตัวไปปรากฏมนุษย์จะเอาอะไรไปเกิดในเมื่อมันไม่มีตัวไม่มีตนพระสัจจตัวประจักษ์ตนชักล้างละเอียดไปจนถึงขั้นนี้นะระดับนี้นะนี่พระจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านชักล้างไปจนละเอียดถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้ถ้าไม่อาศัยสมาธิถ้าไม่อาศัยปัญญาไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้เพราะที่เหตุที่อาศัยสมาธิอาศัยปัญญาละเอียดเข้าไปถึงได้จนเห็นว่ารูปเป็นอื่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอื่นไปจากผู้รู้ของเราจิตของเราถอนมาถอนมาถอยมาถอยมาถอยมาเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีภพไม่มีชาติที่จะไปเกิดหมดตัวหมดตนที่จะไปเกิดในเมื่อมันไม่มีตัวที่จะไปเกิดไม่รู้จะเอาอะไรไปเปลี่ยนภพไม่มีอะไรที่จะไปเกิดในภพด้วยเหตุที่เรามีพบที่นู่นมีพบที่นี่เรายังมีอัตตายังมีตัวตนอาจารย์ของพระพุทธเจ้ายังมีอัตตาอยู่นะอุทกดาบทอราระดาบทเพราะท่านติดความสุขเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติเพราะความสุขทั้งหลายในโลกีความสุขในรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเป็นความสุขที่สุดในบรรดาความสุขในโลกีทั้งหลายทั้งปวงเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้าความสงบแล้วถ้าเข้าความสงบแล้วท่านก็ติดในความสุขถ้าไม่มีอัตตาตัวตนจะเอาอะไรมาสุขแม่ละอัตตาตัวตนไม่ได้เมื่อละอัตตาตัวตนไม่ได้ที่หมายมันก็มีที่กำหนดจดจ่อมันก็มีที่ยึดที่ถือมันก็มีเพราะฉะนั้นภพชาติของท่านก็จะต้องมีท่านดับที่วัยชนปั๊บนู่นไปเกิดในอรูปภพอายุยืนมา 84,000 กับโอ้โหเมื่อไรจะได้มาอุบัติเป็นมนุษย์อีกเพราะภพชาติของความเป็นมนุษย์เป็นภพชาติที่ขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นให้สูงสุดถึงที่สุดก็ได้ลงต่ำๆสุดๆก็ได้ในภพชาติของความเป็นมนุษย์แต่ภพชาติของอบายไปเสวยกรรมภพชาติของเทวภูมิเทวดาทั้งหลายชั้นพรหมทุกๆชั้นเป็นภพชาติที่ไปเสวยกรรมเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาเสวยกรรมอยู่แต่อุบายวิธีที่เราจะสร้างสมกรรมนั่นน่ะมันสามารถทำให้สูงสุดได้มันสามารถทำตัวให้เลวสุดๆสามารถทำได้ในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ในเมื่อท่านไปอบัติในอรูปภพเหล่านั้นโอ้ยเมื่อไรจะได้มาอบัติอีกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจะไปโปรดโอ้อาจารย์ของเราท่านสิ้นไปแล้วเสียดายเหลือเกินพลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อไรจะได้มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมอีกไปมีความสุขอยู่บนนั้นอายุยืนมากเพราะฉะนั้นพวกพรหมทั้งหลายเขาจึงเข้าใจผิดเข้าใจว่าเขานี่แหละยืนเขานี่แหละเที่ยงแท้ที่จริงไม่เที่ยงเขาไม่ยั่งยืนเขาไม่เที่ยงตราบใดมีภพจำกัดภพเหล่านั้นมันก็จะหมดไปมีอายุจำกัดตราบใดมีอายุตราบนั้นก็จะต้องมีภพตราบใดมีภพตราบนั้นภพนั้นๆจะต้องมีอายุจำกัดมันก็หมดไปวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปแล้วมันก็หมดไปได้แม้แต่เทวดาชั้นจาตุมเนี่ย50วัน50ปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขา
มันก็หมดมันก็หมดเป็นได้เหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาหนึ่งเท่ากับ50ปีของเรา100ปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเราดูสิระยะเวลามันเนิ่นนานมากแต่มันก็หมดไปได้ตราบใดมีภพมีภูมิตราบนั้นจะมีอายุจำกัดและอายุเหล่านั้นก็จะหมดพอหมดจากภพภูมิเหล่านั้นก็จะต้องไปบัติในภพภูมิอื่นอีกพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกท่านหมดภพหมดภูมิเพราะไม่มีตัวที่จะไปปรากฏในภพในภูมิเหล่านั้นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั้นยังมีประจําอยู่ในโลกเราเห็นพระพุทธเจ้าท่านเอาพระธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์เข้ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติเวลาพระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานนะเอาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหละเข้าฌานที่1ที่2ที่3ที่4พระอนุรุทธะนั่งมองดูเห็นอยู่ไปประทับอยู่ในสัญญาเวทียตนิโรธก็ยังมองเห็นอยู่พระจิตที่บริสุทธิ์เวลาไปพาดพิงสมาบัติเหล่านั้นจะมองเห็นพระองค์ถอยลงมาเข้ารูปสมาบัติจนมาพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วเข้าไปอีกนะตอนพระองค์จะปรินิพพานไปดูในมหาปรินิพพานในสูตรท่านแสดงเอาไว้เข้าฌานที่1ที่2ที่3ที่4ออกจากฌานที่4อรูปฌานก็ไม่เข้าผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั้นนะอรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นเลยพูดได้อย่างเดียวว่าพระจิตที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วคือขันธ์ก็ดับกิเลสก็ดับหมดตั้งนานแล้วแต่ขันธ์ก็ดับหมดแล้วอนุปาทิเสสนิพพานนะแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราพุทธังธัมมังสังฆังสมณังคัจฉามิไม่ใช่เราทำอย่างลมๆแรงๆเราตั้งอกตั้งใจทำไปแล้วมันจะกระเทือนอยู่ในหัวใจของเราพุทธังสมณังคัจฉามิกระเทือนที่ใจของเรานะธัมมังสมณังคัจฉามิกระเทือนที่หัวใจของเราสังขังสังขจามิกระเทือนที่หัวใจของเราพระองค์ก็พูดเป็นในๆว่าใครอยากเห็นเราขอให้คนนั้นตั้งใจปฏิบัติให้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเราตั้งใจปฏิบัติได้สมาธิขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าไปเราเจริญปัญญามีญาณทัศนะเห็นขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นระดับนั้นก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าละกิเลสตัณหาได้บริสุทธิ์หมดจดโดยเช่นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์นั่นคือภาวะของความเป็นพุทธะบริสุทธิ์หมดจดหนึ่งเดียวดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลอนันตกาลคำว่าอนันตกาลไม่มีวันไม่มีเวลาดำรงตนอยู่อย่างนั้นอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาวะของผู้ที่หลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นร่องรอยที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ยังมีอยู่ให้พวกเราถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามศีลทั้งหลายเราอย่าได้ละเราอย่าได้ประมาทเราอย่าได้ปล่อยเราอย่าได้วางในขณะเดียวกันเราก็ให้ทานเข้าไปการตั้งใจให้ทานมีผลมีอนิสงส์ตราบใดที่เรายังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารการที่เราตั้งใจให้ทานนั่นน่ะเป็นเสบียงเลี้ยงเราภพชาติทั้งหลายมันไม่ต่างอะไรกับที่พักริมทางของเราเราสร้างกรรมไม่ดีภพชาติเป็นที่พักริมทางของเราก็ไม่ดีไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ในอบายอย่างเงี้ยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราสร้างคุณงามความดีเราก็ได้ที่พักริมทางดีไปได้สวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตหรือไปเจริญสมาธิเนี่ยได้รูปปสมาบัติอรูปปสมาบัติเราก็ได้ที่พักริมทางที่ดีแต่ถ้าหากเราไม่เจริญสิ่งเหล่านี้เลยทานตราบใดที่เราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเราสร้างเราทำเอาไว้ผลทานทำให้เรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่อดไม่อยากเรามาดูเถอะฐานะของคนในโลกนี้มีมากมายแตกต่างกันไปโดยฐานะเนื่องจากว่าเราสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากันท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามอานิสงส์ของการให้ทานผู้ที่ตั้งอกตั้งใจให้ทานนั้นคือผู้ที่รู้จักสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราเองอย่าประมาทแม้เข็มเล่มเดียวเพราะอานิสงส์ของการของใจนั้นน่ะมันมีผลมีอานิสงส์มากการที่เราตั้งใจทำบุญเนี่ยมันเป็นพลังของใจเราสร้างสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแวบเดียวเท่านั้นแหละ
มีผลมีอานิสงส์มากเหมือนอย่างมัทธกุณฑลีน่ะเกิดความเลื่อมใสศรัทธากับพระพุทธเจ้าแป๊บเดียวเท่านั้นเองโอ้ยได้ผลได้อานิสงส์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีทิพย์วิมานอลังการเต็มไปหมดไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรเลยเพราะพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่ทำความเลื่อมใสศรัทธากับพระพุทธเจ้าแป๊บเดียวเท่านั้นนะมัทธกุณฑลีน่ะตายใจขาดตายในขณะนั้นในตอนนั้นนู่นไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่คือผลคืออานิสงส์ของใจมีผลมีอานิสงส์ระดับสัมมาทิฏฐิพลิกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิระดับมิจฉาทิฏฐิพลิกมาเป็นสัมมาทิฏฐิเลยทีเดียวนะจากถึงขั้นว่าจะตายจะตายกลับมาเปลี่ยนถึงขั้นว่าจะเป็นจะเป็นกลับมาตายได้มีความสำคัญระดับความเป็นกับความตายนี่คือหัวใจของเราผลที่เราตั้งใจทำคุณงามความดีในหัวใจของเรานั้นน่ะมันให้ผลร้อยเท่าพันทวีไม่ใช่เราทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองเราทำบุญบาปสลึงเฟื่องแม้แต่เขาทำบุญกับได้กับเข็มแค่นั้นน่ะหวังพึ่งอานิสงส์จากการที่เราให้ทานแค่นั้นโอ้ยเกิดเป็นเทวดามนุษย์ต้องกี่ชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีมนุษย์ต้องกี่ชาติอานิสงส์ทำแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เราประมาทผลทางด้านจิตใจนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากเราอย่าสำคัญมั่นหมายว่าเราเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐินะอย่าลืมว่าเราสัมมาทิฏฐิอยู่แต่รับไร้มิจฉาทิฏฐิของเรายังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงพระโสดาบันท่านถือว่าทิฏฐิท่านแน่นอนเป็นอจละศรัทธาอจละทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่มั่นคงตราบใดที่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิของเราที่เราทำมาตลอดทั้งปีเนี่ยเกิดมีคนมาพูดให้เราเกลียวกราดโกรธเคืองขัดใจขึ้นมาเนี่ยจากไม่เคยทำร้ายใครเนี่ยสามารถฆ่าคนได้แป๊บเดียวจากสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีจากมิจฉาทิฏฐิเป็นคนชั่วร้ายมาตลอดถึงจิตถึงใจพลิกจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีเราดูอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านฆ่าแม่ในอดีตชาติท่านเห็นโทษเห็นกรรมเหล่านั้นท่านกลับทันทีสร้างบารมีใหม่ก็เป็นอัครสาวกในสุดอาฆาตสาวกของท่านเต็มเปี่ยมแต่ผลกรรมที่เคยฆ่าแม่ยังให้ผลยังไม่จบเพราะอะไรนี่คืออำนาจของใจอำนาจของกรรมที่ทำด้วยใจให้ผลมากมายมหาศาลถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นแต่กรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นกับความดีที่ท่านพลิกมาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต่างคนต่างเดินไปสัมมาทิฏฐิท่านสร้างบารมีท่านก็สร้างไปพอเต็มได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอัคคสาวกเบื้องซ้ายถึงนั้นก็ตามกรรมก็ยังตามเรื่องงานท่านไม่หยุดเพราะกรรมให้ผลยังไม่หมดเห็นไหมไหนสุดกรรมใหม่กับกรรมของกรรมเก่าของท่านกับกรรมใหม่ของท่านมาประจวบเหมาะกันเป็นเหตุให้เปลี่ยนไปช่องเดิมนั่นแหละคือเขาจะต้องมาทำทารุณกรรมท่านจนท่านได้มรณภาพท่านไปสวรรค์ก็ได้ท่านไปนรกก็ได้เอามาเล่าให้มนุษย์ฟังมนุษย์เริ่มใส่ศรัทธาลาภสักการะเกิดขึ้นกับท่านในขณะนั้นในตอนนั้นมีความเดือดร้อนพวกเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาความเดือดร้อนทั้งนี้เกิดจากใครนี่แหละองค์นี้แหละพระโมคคัลลานะนี่แหละจ้างนักเลงมาจัดการนี่คือกรรมใหม่กรรมเก่าพอเวลามาประจวบเหมาะกันมันก็ไปช่องเดิมพอเขาเข้าไปวาระแรกท่านรู้เนี่ยท่านก็หอกเพราะท่านมีฤทธิ์เลื่อนในทางฤทธิ์เข้าไปวาระที่สองก็จะไปฆ่าท่านทั้งห้องทั้งหน้าต่างนี่เขาเข้าไปอยู่รอบที่สามมาระลึกถึงกรรมโอ้ใช่แล้วมันตามมาผลกรรมของมันทั้งเลยเข้าฌานคลิปกลับขึ้นมาทันทีเขาก็ทุบตีท่านจนแรงแล้วลากเอาไปทิ้งข้างนอกคิดว่าท่านแรงหมดแล้วแหละพอครบอายุเวลาที่ท่านกำหนดท่านก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เยียวยาด้วยฌานสมาบัติไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนี่เราพูดถึงกรรมดีกับกรรมไม่ดีเนี่ยมันให้ผลความกรรมชั่วให้ผลยังไม่หมดก็ตามให้กรรมก็มันไปกรรมดีที่สั่งสมอบรมมาใหม่ตายจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิก็ส่งผลไปท่านทั้งหลายความปรับเนื้อปรับตัวจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากเรามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อปรับตัวไม่มีวันสายเกินใครใครทั้งนั้นแม้แต่เฮือกสุดท้ายเราก็สามารถตั้งความกลับเนื้อกลับตัวได้เช่นอย่างพระเทวทัตเนี่ยเฮือกสุดท้ายท่านยังตั้งความกลับเนื้อกลับตัว
ศิโรราบยอมขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้ายินดียอมรับนะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยเนี่ยพระเทวทัตนะกลับเนื้อกลับตัวนะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเรามาดูเถอะพวกบรรดาปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่ท่านทำอะไรไม่ดีมามากมายมหาศาลเบื้องสุดท้ายเนี่ยท่านมากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนไปไม่ได้แม้แต่พญามารถ้าว่าสวัสดีมาเนี่ยเขาต้องมากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่กลับเนื้อไม่กลับตัวไม่ตามหลังพระพุทธเจ้ามันไม่มีช่องทางที่จะไปหาโอกาสที่จะปั่นไปไม่ได้เนี่ยการกลับเนื้อกลับตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสิ่งที่พาให้เราติดอกติดใจทำแล้วแล้วเล่าเล่าลุกอำนาจให้กับมันแล้วแล้วเล่าเล่าเพื่อความชั่วเหล่านั้นเราสำนึกระลึกรู้สึกตัวได้แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวขึ้นมาทันทีเอ๊ะทำไมเราต้องมาทนทุกข์ทรมานกับความชั่วช้าที่เราสร้างเราทำให้กับหัวใจของเราเองคิดถึงอกถึงใจถึงจิตถึงใจเต็มที่สลัดออกได้ทันทีลองทำให้ถึงใจลองดูเถอะการที่เราตั้งใจต่อสู้กับความโลภความโกรธในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันโอ้พลานามันก็นานเนาะน่าจะพอต้องควรเก็บเวลาแล้วโอ้พอต้องควรเก็บเวลาแล้วเป็นระยะเวลาถึงชั่วโมงกว่านะเนี่ยฟังเข้าใจรู้เรื่องเข้าซ้ายทะลุขวาเข้าขวาทะลุซ้ายหรือเปล่าฟังไปเรื่อยๆฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าใครเกาะติดด้วยเหตุด้วยผลก็จะไปเรื่อยๆไม่ได้พูดหางเหินออกไปไหนพูดพันอยู่ที่ใจของเราโดยหลักก็คือตั้งใจให้พวกเราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพราะอันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเราจะไปถูชึกย้ายเกิดเป็นไฟขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ดอกต้องค่อยๆถูต้องค่อยๆขัดต้องค่อยๆกล่าวไปแต่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำนึกระลึกรู้สึกตัวเราได้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญความเพียรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากนี้ไปคนละ20ปี30ปีบางคนก็50ปีกว่าเราจะดับชีวายชนไปเรามีเวลามากหันเหกลับทิศทางเพื่อชะเพื่อล้างความโลภความโกรธในหัวใจของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันเราจะมีสัมปรายภพเป็นสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าเห็นโทษเห็นภัยอย่างจริงจังสามารถได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลพ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารตามหลังพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมานั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพูดไปตามความถนัดพันอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างด้วยความตั้งอกตั้งใจรับฟังท่านทั้งหลายก็มีผลมีอานิสงส์เพราะการตั้งใจฟังนั้นแหละจะทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจผู้ที่ไม่ฟังจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในยากและก็เหตุปัจจัยที่เป็นพระปัจจัยมีความจำเป็นอยู่การได้ยินได้ฟังถ้าเราฟังข้างในยังไม่เป็นเราจะจำเป็นจะต้องฟังข้างนอกเป็นฟังข้างนอกคือฟังอัดฟังธรรมจากครูจากอาจารย์จากผู้ที่เราเคารพเลื่อมใสศรัทธาแต่ถ้าหากเราฟังข้างในเป็นหมายความว่าพิจารณาอัดธรรมข้างในภายในหัวใจของเราได้แล้วเราสามารถเดินไปด้วยตัวของตัวเราเองได้นั่นคือผู้ที่เอาตัวรอดถึงคราวคับขันดับที่วายชนไปถึงคราวคับขันดับที่วายชนเราพยายามตั้งเนื้อตั้งตัวเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยตอนนั้นเราสามารถพ้นทุกพ้นโทษไปได้เลยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบพบเห็นด้วยกันทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติให้ได้อัดได้ทำโดยทุนอกกันนะพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังไม่ต้องนโมก็เอวังได้นะ เอาละ